ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทำตัวซัพพอร์ตออโต้แล้วก็จะมีบางจุดที่เอ๊ะตรงนี้มันกินพื้นที่ไปมากไปหรือเปล่านะครับอย่างด้านข้างที่มันเลยออกมาก็กลับมาดูนิดหนึ่งก็จะเห็นว่ามันมีส่วนด้านข้างที่เลยออกมาจะลบออกก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับต้องทำยังไงได้บ้างเราสามารถทำตัวซัพพอร์ตเป็นแบบหน้าตาของเราเองได้ไหมนะครับก็ทำได้ในส่วนของ Vector Control ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลวยนะครับสี่เหลี่ยมทรงกระบอกครึ่งวงกลมนะครับเป็นสามเหลี่ยมเป็นตัวหนังสือเป็นโดนัทนะครับหรือแม้แต่เป็นสเฟียร์นะครับเราก็สามารถดึงมาใช้งานได้ยกตัวอย่างผมจะทำซัพพอร์ตสำหรับบริเวณนี้นะครับผมเลือกเป็นตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันก็มีแล้วผมเลือกเป็นกลวยดีกว่านะครับโอเคการเลือกนะครับกดคลิกค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากออกมาครับก็จะเห็นชิ้นใหญ่เกินความจำเป็นเราก็สามารถที่จะปรับมันจะมีปุ่มนะครับพอเรื่องนะครับมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมจับกดเข้าได้นะครับถ้าจับที่จัวชิ้นงานก็สามารถที่จะลากได้ถ้ามันสูงไปสังเกตนะครับมันจะมีเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็เป็นปุ่มกดลงได้ปรับย่อขนาดได้นะครับผมก็เอาเข้ามานะครับที่ชิ้นงานผมดูจากภาพด้านบนนะครับดูจากภาพด้านบนเลื่อนชิ้นงานเข้ามาโอเคนะครับสามารถจับเลื่อนได้เลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าสูงเกินไปผมก็หดลงให้มันมาจมอยู่ในชิ้นงานนะครับโอเคอันนี้มันก็จะมีบางส่วนที่จมเข้าไปในชิ้นงานในแต่ละจุดนะครับโอเคผมพอใจละอยากให้มันซัพพอร์ตออกมาหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่ถนัดนะครับให้ดูจากด้านบนจะทำงานง่ายกว่านะครับโอเคจะขยายเพิ่มอีกหน่อยเป็น4คูณ6นะครับแล้วก็ต้องการให้มันขยับมาเพื่อที่จะรองรับชิ้นงานก็จะเห็นนะครับมารองรับหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคแต่มันยังไม่ใช่ซัพพอร์ตมันเป็นตัววัตถุเป็นชิ้นงานนะครับเราจะเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นมาด้านบนมันก็จะมีคำว่าท็อกเกิลวิปทาวเวอร์นะครับท็อกเกิลซัพพอร์ตผมเลือกท็อกเกิลซัพพอร์ตปุ๊บมันจะเป็นสีโปร่งๆเหลืองๆเหมือนกับซัพพอร์ตออโต้ที่มันถูกสร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมลองสไลด์ดูนะครับเราก็จะได้เป็นตัวซัพพอร์ตแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับบริเวณนี้โดยเฉพาะนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันเวลาที่ทำขึ้นมามันจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับก็เป็นครึ่งวงกลมมามันไม่เข้าไปข้างในคือขึ้นมาก็มารองรับตัวซัพพอร์ตตรงนี้อ่ะคราวนี้แล้วทำไมมันไม่เข้าไปข้างในล่ะตอนที่เราทำมันยังเป็นวงดีอยู่เลยคำตอบอยู่ที่สไลด์นะครับ support แล้วก็ xy distance 1.5 ถ้างั้นผมแก้เป็น 0.5 สินะครับแล้วก็สไลด์อีกทีก็จะเห็นว่าตัว support ขยับเข้าไปใกล้ชิ้นงานนะครับโดยที่มีแก็บอยู่ที่ 0.5 นะครับก็จะสังเกตเห็นเข้าไปใกล้ชิ้นงานดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยน 0.5 มันใกล้ไปเป็น1ก็แล้วกันนะครับสไลด์ก็จะเข้าไปใกล้เคียงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆในการใช้ตัว Matter Control นะครับแล้วก็มีทั้งแคปทั้งตัวสไลด์แล้วก็ที่สำคัญมี Help ที่ให้ดูง่ายๆนะครับเป็นสเต็ป by สเต็ปลงมาเรื่อยๆการใช้เมาส์นะครับการใช้คีย์ลัดต่างๆนะครับอะไรที่เป็นคำถามที่มีบ่อยๆเ
เช่นตัวเนี้ยนะครับในเรื่องของการปรับอุณหภูมิใช้งาน PoE 190ถึง210ปกติผมใช้อยู่ที่200ก็คือสวิงอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับ ABS 220ถึง240ส่วนตัวผมใช้อยู่ที่240นะครับตัว PET PET นะครับ240ถึง250ซึ่ง ETC สามารถปริ้นได้นะครับตัว PET นะครับ PET นะครับมันจะปริ้นง่ายคล้ายๆกับตัว PoE แต่มีความยืดหยุ่นคล้ายๆกับ ABSปริ้นง่ายกว่า ABS แต่ว่าไม่แข็งแรงเท่ากับ ABS นะครับแต่แข็งแรงกว่า PLA ตัวนี้ครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ให้เราปรับตั้งตัวโปรแกรมนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการทดลองปริ้นงานจากตัว Matter Control การแก้ปัญหาต่างๆแก้ปัญหาเส้นใยแล้วต้องมาปรับพารามิเตอร์อะไรบ้างอันนั้นก็จะทยอยเป็นคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการทำซัพพอร์ตด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างใดๆก็สามารถที่จะดึงมาได้นะครับ